เป็นน้องที่เขาบอกว่าขี้อายที่สุดในทีมนะครับชื่ออะไรครับชื่อมาร์คครับมาร์คไอ้เมื่อกี้ก็มาร์คนะใช่ไหมอ๋อมี2มาร์คอันนี้มาร์คอะไรครับต้องมีฉายาไหมมาร์ค FD ครับอะไรนะมาร์ค FD ครับ FD ก็คือขับ FD ใช่Civic FD ครับโหข้างนอกข้างนอกไม่อะไรข้างในทำยังสโบครับเป็นสโบอ๋อขับตอบสนองความเร้าใจตัวเองได้ไหมครับผมจะถามคำถามไม่เยอะนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้น้องปากสั่นมากเดี๋ยวมันมีกล้องอินเสิร์ตให้ดูนะน้องปากสั่นนี่เอางี้พี่ถามงี้รู้สึกประทับใจอะไรกับอันแบรดบ้างเป็นเทครู้สึกประทับใจอะไรกับอันแบรดบ้างเป็นครอบครัวครับครับโอเคกูเข้าใจแล้วดูอีกข้างหลังเนี่ยมันเชียร์ต้องแบบว่าเป็นกูกลัวอะไรอย่างงี้ดีกว่าขอบคุณมากครับมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปดูรถน้องเขาแบบจุใจแล้วกันนะเอาเป็นว่าน้องเขาสัมภาษณ์น้อยเพราะนั้นเนี่ยน้องเขามือสั่นปากสั่นเอาเป็นว่าก็ไปดูรถเขาแล้วกันนะไปคุยกันต่อไปสวัสดีครับดูเป็นรถหล่อสุดในทีมเอาที่จอดดูชื่ออะไรครับชื่อฟิลครับผมครับฟิลครับเป็นรุ่นอะไรยังไงครับเป็น 350Z ครับ350Z ครับผมดูจากสติ๊กเกอร์แล้วอยู่มาหลายแก๊งมากอยู่อันนี้เป็นกลุ่มที่มอครับครับครับเป็นกลุ่มที่มอด้วยอยู่อะไรนะคอลเลคชั่นใช่ป่ะคอลเลคชั่นป่ะครับเป็นกลุ่มของไปเลยดีแซดไทยแลนด์อ๋อโอเคโอเคความประทับใจในอันแบรนด์ครับก็เป็นคือผมอยู่พระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็อยู่กับคือในกลุ่มยังมีพวกพี่บอยอะไรพวกนี้ครับก็ชวนกันมาอยู่ครับก็คือเป็นครอบครัวครับก็อยู่กันก็คือรู้จักกันทุกคนสนุกสนานเฮฮาเวลาเราขับรถที่แบบดูแพงกว่าคนอื่นเขาเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเขาเนี่ยวิธีทำตัวของเราเวลาอยู่ในสังคมร่วมกันคืออย่างนี้ที่ถามนี้เพราะว่าหลายแก๊งมันจะมีเรื่องแบบเฮ้ยฉันขับรถแพงกว่านะเว้ยแก๊งนี้ไม่มีไม่มีครับเราขับอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับไม่ว่าจะแบบรถถูกรถแพงเราอยู่ร่วมกันได้มองว่ายังไงครับครับมองว่ายังไงในทัศนคติตัวเองก็ไม่มองว่าก็คือเราก็อยู่กันเป็นพี่น้องก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรุ่นเดียวกันทั้งหมดหรือว่าแพงเหมือนกันหมดใช่ไหมครับถ้าให้ฝากบอกถึงคุณผู้ชมว่าข้อดีของการอยู่อันแบรนด์ครับสักอย่างนอกจากความเป็นครอบครัวข้อดีก็คือสนุกสนานเฮฮาเจอกันทุกวันครับเจอฮะจริงอ่ะก็คืออยู่ใกล้ๆกันก็มีพี่ๆไปไหนก็บางทีก็ไปหาอะไรอย่างงี้ก็ตามกันไปใช่ครับอันนี้คือเสน่ห์ของอันแบรนด์ครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยู่กับรถอีกคันหนึ่งที่สุดมากคุณเอ๋เห็นว่าลงนิยสารไปแล้วถูกครับเป็นรถรุ่น GTR 32ครับคนอื่นก็จะถามความรู้สึกของอันแบรนด์หนึ่งรุ่นอย่างนี้คนนี้ไม่ต้องถามเรื่องรถอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถคุณเอ๋สุดมากครับบอกความเป็นที่สุดของมันหน่อยผมเสพนิสันมาตั้งแต่แรกเลยใจคำว่าเสพเลยเสพแล้วผมเสพเลยคือเสพอะไรมาทุกอย่างสุดท้ายจบนิสันหมดนะครับเพราะว่าพี่ชายน้องชายตัวผมเองผมชอบนิสสันเป็นมาหมดครับแล้วก็ที่รักเขาเพราะว่าตอนเรียนอยู่ออสเตรเลียก็ใช้เขาอยู่เอาคันนี้ไปออสเตรเลียเปล่าครับก็คือซื้อที่นู่นอ๋อซื้อที่นู่นใช่ก็ใช้คันนั้นที่นั่นอยู่เหมือนกันครับซื้อนิสสันที่นู่นมากลับมาที่นี่ก็ยังมาซื้อ33 34 35แต่สุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์กลับมาผมยังชอบเขาอยู่32ทำไมถึงชอบ32ผมชอบในทรงเขามองผมเป็นคนมองรถ
ผมไม่ได้มองรถว่ามันสวยตรงไหนผมจะมองแค่เหลี่ยมของรถแค่มุมเดียวผมเป็นคนที่มองแบบผมชอบมองท้ายรถคือมองท้ายมุมเดียวที่มันเป็นเหลี่ยมผมจะชอบนั้นเลยคือถ้ามันเป็นเหลี่ยมแล้วแบบมันไม่มีความโค้งเกินไปมันจะดูสวยมากคนอื่นเวลาเขาชอบเขาจะมีเหตุผลในการชอบไอ้รูปทรงของมันเนี่ยต่างๆกันไปบางคนชอบที่ความเป็นเหลี่ยมเหมือนคุณเอ๋บางคนชอบความโค้งมนอย่าง 3-5 มันจะมนไปหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ตัวของมันเนี่ยนอกจากเสน่ห์ในการออกแบบสมรรถนะในการทำงานของมันคือเขาเป็นรถปี90ยุค90ถึง94 95เนี่ยครับประมาณนี้นะฮะเขาเป็นรถที่อัจฉริยะเกินรถที่ผลิตออกมาแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าให้ผมไปขับรถที่เป็นลูกเขาไปอีก33 34ผมรู้สึกว่าความที่เป็นเขาอ่ะความดิบของรถรุ่นนี้มันตัวนี้มันดิบกว่าตัวพ่อเขาดิบสุดแล้วตอนนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเวลาขับแล้วมันเหมือนเอาฝีมือมาคุยการขับเขาคือต้องใช้ฝีมือมาขับเพราะว่ารถที่ถูกออกแบบในรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระบบสบายเยอะระบบอัจฉริยะใช้คอมพิวเตอร์บ้างใช้อุปกรณ์ช่วยบ้างที่ทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันสมูทขึ้นใช่ครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแมนนวลคือพูดง่ายๆคือดิบแบบคนที่ชื่นชอบในความดิบนะครับเขาจะชอบแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นเพราะมันเป็นยุคของทำอะไรนิดหน่อยไม่ถูกต้องพังเขาว่าพังตามหลังมาเลยมันอยู่ยุค9ประมาณ90ประมาณ9คันนี้ประมาณ992ยุคประมาณก่อนปี2000นะครับใช่ครับยุครถพวกเนี้ยเขาจะทำอะไรที่เหมือนที่คุณเหน่บอกแปะผิดพังใช่ครับเปลี่ยนผิดพังหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนคันนี้เรียนรู้สุดยังครับโอ้โหเรียนรู้หนักเลยครับคันนี้โดนไปหลายเหมือนกันครับ ถ้าให้พูดกับมันนะได้อยากจะบอกอะไรมันชาตินี้มึงไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับกูนั่นแหละ คือคงไม่ขายแล้วมีคนมาขอเยอะมากครับเนี่ยเยอะแบบเยอะจนตกใจมันราคาตอนนี้ทะลุแบบจนแบบผมรู้สึกว่าเขาเกินราคาที่มันจะไปอะไรตรงนั้นแล้วแล้วคนที่เขาเข้ามาขอซื้อเนี่ยเขาให้เหตุผลอะไรบ้างคือเขาให้เหตุผลอย่างแรกคือเขาไว้วางใจในสิ่งที่ผมทำรถมาแต่ละคันครับคืออย่างแรกเลยรถผมทุกคันนี่สะอาดหมดไม่มีชนแน่นอนใช้น้อยทำสุดคือวางตรงนั้นปุ๊บสุดตารางคนที่อยากมาเสพต่อคือเขาต้องการที่จะได้เป็นอย่างนั้นแต่คือตัวผมเองผมรู้สึกว่าคันอื่นๆที่ขายไปมันเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าผมอยากลองแต่คันที่ผมรักผมรู้สึกว่าให้เคยคิดจะขายเพราะว่า2ครั้งแล้วที่เคยคิดจะขายแต่พอกลับมาปุ๊บมันทำใจไม่ได้แล้วทำไมมาสุดซะขนาดนี้เคยสงสัยนะว่าทำไมคุณเอ๋ไม่ทำอู่ของตัวเองคือผมมองว่าผมอยากเป็นผู้บริโภคมากกว่าที่จะทำอู่เพื่อรับภาระจากลูกค้าหรือว่าแบบ9เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เหมือนกับผมก็คนยุ่งจุกจิกกับลูกที่อู่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เกิดเป็นลูกค้ามาทำกับลูกค้าแบบไปหาอู่เนี่ยผมสามารถบอกได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของอู่เองคนนี้เอาอย่างนี้คนนี้เอาอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ถูกใจไอ้นี่หน่อยนี่ก็กลายเป็นคือเอามาตรฐานตัวเองด้วยมาตรฐานตัวเองเป็นคนจุกจิกจุกจิกครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนที่จุกจิกมาใส่เราอีกใช่ผมก็ยิ่งหงุดหงิดเขาอีกดีละรู้ตัวคือทุกคนมันจะมีอย่างนี้คือรู้ที่ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นนะมันก็โอเคนะใช่ไหมอ่ะนอกจากคันนี้ในบ้านเอ๋เคยเห็นลงไว้หลายคันมากมีคันอื่นอีกไหมในวันนี้วันนี้เอามามีคันนึงที่น้องชายขับมาเป็นแจ๊สตัวนะครับเป็นแจ๊ส GE เป็น GE แต่งสุดมากสุดจนแบบผมเห็นรูปนึงคุณเอ๋ถอดของออกมาวางกองนี่แบบมึงซื้อรถใหม่ได้คันนึงเลยนะครับหาที่ถอดออกมาเนี่ยงงแบบเอาทั้งหมดเนี่ยครับใส่เข้าไปในคันเดียวเนี่ยใช่ครับคนบ้าพลังมากจริงๆอ่ะสุดท้ายครับถ้าคนเขารักชอบคันนี้เขาสามารถติดตามดูข้อมูลคันนี้ได้หรือเปล่าถ้าตามผมก็มี IG ครับเอ AEA underscore ข้อคิงครับครับแล้วก็ Facebook ก็เป็นคินเลมันกุลครับครับแล้วก็ตามน้องๆตามขับรถซิ่งก็บางทีก็ถ่ายรูปไปลงครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเจอน้อยว่าผมไม่ค่อยออกเห็นอันนี้เป็นในรอบอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดถามวันเนี้ยเขาวิ่งมาไกลสุดแล้วนะวันนี้ในชีวิตเขาเนี่ยฮะใช่จริงอ่ะเขาวิ่งมาตรงนี้ไกลสุดแล้วจากพระราม5มาพระราม2เนี่ยนะเขาจริงๆเขาจะอยู่เขาจะรู้จักแค่ตลาดพระราม5ครับคือพูดง่ายๆมันเป็นรถซื้อกับข้าวหน้าบ้านจริงๆนะเว้ยถ้ามันพูดได้มันไปสยามมันหลงทางมันไปเองได้ผ
เอออ่าอันนี้ก็เป็นรถสุดอีกคันหนึ่งของแก๊งนะฮะขอบคุณคุณเอ๋มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬิกา40นาทีนะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคคั่วนะครับดูย้อนหลังได้กับเรานะครับดูออนไลน์ได้ทาง www.speedchannel.co.th นะครับหรือดูได้ทางแอปพลิเคชันนะครับ True Anywhere ดูได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ True นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับรายการก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะทำให้มันมีช่วงที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อคุณผู้ชมทุกคนสนุกสนานไปกับเราด้วยนะครับขอบคุณในบรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้นะครับติดตามใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ